ทำโปรเจกต์กับทางเลิฟอีสนะครับนั่นคือชวนน้องมาร้องเพลงนะครับซึ่งน้องก็จะมาอัดเพลงในวันนี้นะครับร้องให้มันถูกคีย์เอ้าจะร้องผิดเหรอเราเพิ่งรู้นะครับปัดตัวผิดครั้งหนึ่งสวัสดีครับต้นเองครับวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่สตูดิโอนะครับของ Love Is นะฮะก็คือทำทันทีสตูดิโอนะครับนี่วันนี้เนี่ยเราก็มีภารกิจบางอย่างนะครับในการที่จะต้องมาทำโปรเจกต์กับทาง Love Is นะครับนั่นคือชวนน้องมาร้องเพลงนะครับซึ่งน้องก็จะมาอัดเพลงในวันนี้นะครับเป็นกำลังใจด้วยครับตื่นได้ไหมคะที่สุดพร้อมไหมไม่เอ้าเฮ้ยไม่พร้อมก็แย่แล้วพร้อมดิและคุณและคุณเท่านั้นที่ทำให้ผมนั้นสตันอยู่ตรงนี้คุณและคุณและคุณน่ารักเกินกว่าใครและคุณและคุณน่ารักเกินกว่าใครโอเคกระชับขึ้นตั้งแต่นี้เลยเอาตั้งแต่ต้นหน่อยก็ได้ยังไงเกินกว่าใครน่ารักเกินกว่าใครชมสาวอ่ะชมสาวอ่ะและคุณและคุณน่ารักเกินกว่าใครหลายปีถ้ามีคุณมาอยู่ด้วยกันก็ดีผมคิดว่ามันจะยิ่งดีถ้าหากเรารู้จักกันมากกว่านี้อยากโอ้ร้องท่อนครึ่งหลังเนี่ยดีทุกรอบเลยครับเดี๋ยวข้างหน้านิดนึงข้างหน้ามันพี่ลองร้องพี่ลองร้องหน่อยผมอยู่คนเดียวมากกว่านั้นหลายปีตอนนี้เหมือนกับพิชมันได้แล้วแต่ว่าเหมือนอารมณ์ใช่ไหมยังไม่ได้คำยังไม่ขยี้เลยเหมือนพี่ต้นคุยอ่ะพูดเหมือนประโยคที่บอกสาวพอดีแอคติ้งไม่ค่อยเล่าเรื่องหน่อยถ้ามีคุณไม่อยู่ด้วยกันก็ดีก็ดีถ้าสุดท้ายก็ดีถ้ามีคุณไม่อยู่ด้วยกันก็ดีปล่อยไม่ได้สอนง่ายนะคะคนเนี้ยพี่ต้นร้องให้มันถูกคีย์อ้าวจะร้องผิดเหรอเราเพิ่งรู้นะครับปัดตัวผิดตามดนตรีมาตามดนตรีมาคุณคะวันนี้นักเรียนเป็นไงบ้างคะพี่ต้นเก่งมากค่ะตื่นเต้นหนูดีใจอย่างนี้เลยวันแรกที่แบบเจอพี่ต้นอ่ะแบบทั้งชั่วโมงก็คือเรานั่งหาเสียงกันว่าจะขึ้นโดเรมีอะไรเงี้ยมาต่อไปเลยเวิร์ดนี้จะดนตรีแบบไม่มีให้เกาะหน่อยยากนิดนึงคุณและคุณและคุณเท่านั้นดีขึ้นดีขึ้นคุณและคุณและคุณเท่านั้นทำให้อยากรู้ว่าคุณยังโสดอยู่ไหมเฮ้ยดีไหมเป็นไงบ้างคะนี่คือเข้าห้องอัดหรือว่าไปลบมาเนี่ยลาเล่นครับสบายผมก็ค่อนข้างมีพรสวรรค์ทางด้านนี้อยู่แล้วอยากฟังไหมครับแต่ไม่ได้หรอกครับเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์คุณและคุณเท่านั้นเป็นยังโสดอยู่ไหมลบเลยลบด่วนเลยแล้วไปฟังน่ารักสุดๆใจผมเต้นแรงไม่หยุดแต่แค่เดินผ่านมาผมจ้องจนตาจะหลุดยิ้มหวานเหลือก็เล่นสะผมเขินชะมุดผมนึกว่านายแฟนมาอยู่บนโลกเป็นไรผมอยู่คนเดียวมากันนานหลายปีถ้ามีคุณไม่อยู่ด้วยกันก็ดีผมคิดว่ามันจะยิ่งดีถ้าเรารู้จักกันมากกว่านี้เก่งมากเก่งมากแบบปลื้มใจมากค่ะไม่คิดว่าจะร้องได้ดีขนาดนี้เลยจริงๆนะเพราะว่าอยู่ในห้องนางจะแบบกลบนปิ๊กกระปอยปิ๊กกระปอยคือแบบไม่สู้ไม่มีความมั่นใจว่าตัวเองร้องจะร้องได้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจากตอนแรกที่พีชแบบระเนระนาดอะไรอย่างเงี้ยแบบจับอะไรไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเขามีหูแต่แค่เขาไม่ได้ใช้ความสัมพันธ์กันระหว่างหูกับเสียงที่เปล่งออกมาอะไรเงี้ยแล้วก็แค่จัดการเขาแล้วก็เพิ่มเพลสเมนต์ให้การวางเสียงหน่อยอะไรเงี้ยนางก็โอเคคุณละต้นเลยเออขอผมพี่เขาถ่ายเหรอเหนื่อยนะไม่ใช่ธรรมดาเดี๋ยวท่านแล้วก็ก็น่าจะเสร็จแล้วนะจริงๆแล้วทำเป็นเล่นทำเป็นเล่นเดี๋ยวก็จะได้แล้วแต่ว่าจะมีท่อนแบบท้ายแบบเฮ้ยเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยต
เออใช่เออตอนไหนวะตอนที่แบบเป็นหยุดสุดท้ายใช่เมื่อกี้พี่กันบอกเป็นไอเดียแบบโง่ๆรู้จักกันมากกว่านี้เฮ้ยเจ๋งอยากมีแฟนแล้วสักทีอยากมีแฟนแล้วสักทีอยากมีแฟนแล้วสักทีอยากมีแฟนแล้วถ้าเป็นคุณก็คงดีอยากมีแฟนแล้วสักทีอยากมีแฟนแล้วเราขอบคุณทุกคนขอเสียงอาห้าหน่อยพี่มือเล่นมุกปะเนี่ยพี่อาห้าเฮ้อลบเอฟเฟคมีอะไรจะหามาให้เลย if you want ไม่ได้หยุดพี่ต้นจะเน้นทุกคำไม่ได้มีอะไร อะไรอะเราไม่เน้นทุกคำเราไม่ได้บนเน้นตามที่เราเคยมีอะไรอะไรจะหามาให้เจตีดัดตาดิตาดัดตามีอะมีอะไรเป็นโยยักษ์เป็นโยยักษ์พี่ต้นเป็นโยยักษ์มีอะไรจะหามาให้เลย if you want คุยก่อนไม่แล้วเราค่อยคบเมื่อตอนคุณพร้อมมาคุยกันมาดิคุณกล้าลองไหมเพราะว่าคุณต้องตาแล้วไม่ว่าตอนไหนคุณก็ดูเจิดจ้ากว่าแสงวอร์มไลท์มีอะไรไปขึ้นมาดูแล้วลองดูเองนะมาคุยกันมาดิคุณกล้าลองไหมเพราะว่าคุณต้องตาแล้วไม่ว่าตอนไหนคุณก็ดูเจิดจ้ากว่าแสงวอร์มไลท์มีอะไรจะหามาให้เลย if you want คุยก่อนไม่แล้วเราค่อยครบเมื่อตอนเรือต้องพร้อมต้องพร้อมเออประมาณนี้ก็ได้ครับผมมีอะไรจะหาอะไรต้องไรอย่างงี้ใช่ไหมครับไม่งั้นไม่จะฟังดูมีอะไรอ่าๆๆไม่เท่ฟังขึ้นสูงสิพร้อมมีอะไรจะหามาให้เลย if you want ให้เลย if you want คุยก่อนไม่แล้วเราค่อยคบเมื่อตอนคุณพร้อมนั่นแหละเอาแบบนี้เลยนะมีอะไรจะหามาให้เลย if you want คุยก่อนไม่แล้วเราค่อยคบเมื่อตอนคุณพร้อมโอ้ยนี่เกิดไม่ได้ครับเราเหรอก็คือจนมาถึงแบบวันที่ทุกคนได้ฟังเพลงนะคะก็คือพี่ต้นพัฒนามาเยอะจริงๆถึงจะแบบว่าบ่นบ้างไม่ยอมซ้อมบ่อยๆบ้างอะไรอย่างนี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วพี่ต้นก็เป็นคนที่ตั้งใจมากๆคนหนึ่งก็ภูมิใจในตัวพี่ต้นมากๆอันนี้ภูมิแรงอยู่ครับวิดีโอพอดิวเซอร์ดีกว่าค่ะครับวันนี้เป็นไงบ้างคะวันนี้ก็มีพัฒนาการก้าวกระโดดมากครับถูกต้องถือว่าเก่งมากครับไปถึงกระโดดจากนี่ลงไปข้างล่างลงเหวไปเลยรอเล่นน้องดีกว่าครั้งที่แล้วแบบโคตรเยอะพี่กันก็คือผู้ที่มาเห็นตั้งแต่แรกๆนี่ไงตั้งแต่ครั้งแรกพี่ต้นร้องเพลงเลยครับเคยเลยอ่ะอันนั้นอ่ะโอ้น่ากลัวมากเลยอ่ะน่ากลัวมากเอาดูทำไมทำแบบอยู่ถ้าใครที่มีความพยายามเนี่ยดูพี่ต้นเป็นตัวอย่างร้องเพลงได้แน่นอนจริงจริงเหรอคอนเฟิร์มชั่วโมงแรกที่เรียนหนูยังจำได้อยู่กดโดเรมีทั้งคันจริงกูกดเยอะหน่อยโดเรมีฟาโซไม่เพราะได้โดเรมีมาแล้วไงก็ฝากโปรเจกต์นี้ด้วยนะครับกับโปรเจกต์ของทาง Love East นะครับกับโปรเจกต์ที่มีชื่อว่าชวนน้องมาร้องเพลงนะครับต้นอยู่ในโปรเจกต์นี้ด้วยนะฮะก็ฝากเพลงนี้ด้วยนะครับอย่างมีแฟนแล้วครับขอบคุณครับ